วันนี้ลูกสาวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะต้องทำกับข้าวที่มีชื่อว่าข้าวผัดปลาเค็มปลาเค็มมันต้องมีกลิ่นแบบเฉพาะตัวของแม่ค่ะอ๋ออันนี้แม่หนูก็เป็นปลาเค็มกลิ่นที่คุ้นเคยค่ะแม่สามวันให้หนูชิมด้วยเหรอคะไม่ได้บีบมานี่แม่อ้าวไม่เอาลูกไม่น่ารัก